วัสดีครับผมกสมนนาคูล Product Manager จากบริษัท Innovative Instrument ครับผมอย่างที่ทราบกันนะครับในปัจจุบันนี้มีการใช้หน้ากากอนามัยกันอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งหน้ากากอนามัยนั้นก็มีอยู่หลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบนะครับในวันนี้นะครับเราจะขอพูดถึงหน้ากากอนามัยอยู่2ชนิดที่มีการใช้นะครับกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ในกลุ่มวงการแพทย์ครับผมชนิดที่1ครับหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า Surgical Mask เป็นหน้ากากที่สวมใส่ขณะกำลังผ่าตัดเพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือดหรือเสมหะของผู้ป่วยที่จะไปสู่แพทย์ผู้ผ่าตัดหรือบุคคลใกล้เคียงครับหรือยังป้องกันน้ำลายหรือเสมหะของแพทย์ที่จะไปปนเปื้อนบริเวณใกล้เคียงที่ผ่าตัดครับโดยทั่วไปแล้วนะครับหน้ากากชนิดนี้จะใช้สวมใส่เพื่อกันการไอจามของผู้ป่วยไปยังภายนอกแต่ไม่สงสัยไปยังในสถานที่ที่มีเชื้อโรคที่เป็นลักษณะละอองลอยได้ครับผมนั่นก็เพราะหน้ากากชนิดนี้นะครับไม่ได้มีการปิดผนึกแนบสนิทเท่ากับรูปหน้าของเราทำให้ฝุ่นเชื้อโรคไวรัสหรือแบคทีเรียนะครับสามารถเล็ดลอดเข้าไปยังระบบทางเดินหายใจของเราได้ในการไอจามแต่ละครั้งนะครับจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปได้ไกล 3-6 ฟุตหรืออาจจะไปได้ไกลกว่านั้นครับหากการกระจายนั้นเป็นแบบแอร์บอนทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมีโอกาสได้รับสัมผัสเชื้อโรคได้จากงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าผู้ที่สวมใส่หน้ากากจะป้องกันการแพร่กระจายของอนูที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้มากถึง 80% ต่อไปเป็นหน้ากากชนิดที่2นะครับ Disposable Particulate Respirator นะครับตามมาตรฐานของ NIOSH นะครับจะมี NRP ครับถ้าเป็นมาตรฐานของยุโรป EN จะมี P1 P2 และ P3 โดยหน้ากากอนามัยที่เหมาะสำหรับในการป้องกันเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียได้แก่หน้ากากอนามัยชนิด N95 ซึ่งหน้ากากอนามัยชนิดนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคได้ถึง 0.3 ไมครอนและมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ถึง 95% ดังนั้นหน้ากาก N95 จึงมีความสามารถในการป้องกันเชื้อในลักษณะละอองลอยหรือแอร์บอนได้ครับผมในปัจจุบันนะครับหน้ากากชนิด N95มีอยู่หลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายขนาดมากดังนั้นนะครับการเลือกหน้ากากชนิด N95 จะต้องเลือกให้เหมาะสมเข้ากับรูปหน้าของผู้ที่สวมใส่นอกจากการเลือกรูปแบบของหน้ากากที่ถูกต้องแล้วนะครับการทดสอบความกระชับของหน้ากากเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สวมใส่หน้ากาก N95 จำเป็นต้องทำการทดสอบเพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าหน้ากาก N95 ที่สวมใส่นั้นได้แนบและปิดผนึกดีเข้ากับรูปหน้าของเราและยังเป็นการยืนยันว่าหน้ากาก N95จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับการทดสอบความกระชับของหน้ากากนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Protocol Respirator Fit Test ครับผมเครื่องมือตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือทดสอบความกระชับของหน้ากากเชิงปริมาณเป็นไปตามมาตรฐาน OSHA และก็มาตรฐานของระดับโลกเช่น CSA HSE AMSAI เป็นต้นโดยจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขที่เรียกว่า Fit Factor เครื่อง Protocol จะใช้เทคโนโลยีCNC ซึ่งใช้อนุภาคขนาดเล็กครอบคลุมอนุภาคต่างๆซึ่งรวมไปถึงไวรัสและแบคทีเรียเครื่องมือ Protocol Fit Test รุ่น8048นี้เป็นเครื่องมือรุ่นเดียวที่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า N95 Companion ซึ่งเป็นระบบการคลาสสิฟายอนุภาคที่ใช้ในการทดสอบความกระชับของหน้ากากสำหรับหน้ากาก N95 โดยเฉพาะทำให้การทดสอบนี้เป็นการทดสอบความกระชับของหน้ากากที่ถูกต้องและนั่นเองทำให้เครื่องมือได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน OSHA และสามารถใช้เวลาในการทดสอบได้อย่างรวดเร็วเพียง2นาที29วินาทีตามการรับรองจาก OSHA อีกด้วยและสำหรับขั้นตอนการทดสอบความกระชับของหน้ากากนะครับผู้ทดสอบจะต้องปฏิบัติท่าทางด้วยกันทั้งหมด4ท่าด้วยกันครับสำหรับท่าที่1นะครับท่านี้เรียกว่า bending over ผู้เข้าทดสอบจะต้องทำการยืนและทำการก้มตัวจากนั้นเงยกลับขึ้นมาทำสลับกันจนกว่าตัวเครื่องจะมีสัญญาณเตือนให้หยุดและไปท่าถัดไปครับท่าที่2ท่านี้เรียกว่า talking ครับผู้รับการทดสอบจะต้องทำการพูดออกเสียงโดยใช้วิธีนับเลขหรือว่าพูดตามประโยคที่โปรแกรมระบุมาท่าที่3 head side to side
ผู้รับการทดสอบจะต้องทำการหันใบหน้าไปทางซ้ายสลับกับทางขวาโดยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสัญญาณเตือนจากเครื่องให้หยุดและเริ่มทำการทดสอบท่าถัดไปครับท่าสุดท้ายครับท่าที่4 Head Up and Down ท่านี้ผู้รับการทดสอบจะต้องทำการเงยหน้าสลับกับการก้มหน้าโดยทำสลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสัญญาณเตือนให้หยุดจึงเป็นการสิ้นสุดกระบวนการทดสอบความกระชับของหน้ากากครับการทดสอบความกระชับของหน้ากากเป็นสิ่งสำคัญควรเลือกเครื่องมือทดสอบที่ให้ค่าแม่นยำที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์และของพวกเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท Innovative Instruments จำกัดครับผมขอบคุณครับ